อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รับมือสถานการณ์โควิด-19วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทานสำหรับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลทั้ง2แห่งประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจเบนเน็ต840โรงพยาบาลละ3เครื่องซึ่งเครื่องช่วยหายใจเบนเน็ต840เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดวอลรูมคอนโทรลเหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสร้างขวัญและกำลังใจเป็นล้นพ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถด้านของนายกรัฐมนตรีสั่ง17จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเร่งจัดการกับปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาดในสัปดาห์นี้จุดความร้อนต้องเป็นศูนย์นางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายงานสรุปสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงใน17จังหวัดภาคเหนือณเวลา12นาฬิกามีค่าระหว่าง48ถึง278ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดย17จังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่ฝุ่นละออง PM 2.5 ยังมีค่าฝุ่นละอองสะสมอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่เมื่อเทียบกับข้อมูลรายวันแล้วมีปริมาณลดลงรวมทั้งจำนวนจุดความร้อนก็มีจำนวนลดลงเช่นกันซึ่งจากการคาดการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางและอาจมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทั้ง17จังหวัดภาคเหนือและจังหวัดกาญจนบุรีเร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาดให้จุดความร้อนเป็นศูนย์ภายในสัปดาห์นี้หากผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่ปฏิบัติตามแนวทางโดยเฉพาะหากมีการเผาในพื้นที่จะยกเลิกสิทธิ์ทันทีค่ะด้านของกรมเจรจาแนะผู้ประกอบการพลิกวิกฤตโควิด-19 เร่งใช้ FTA เพิ่มส่งออกอาหารทะเลกระป๋องรับรองความต้องการของตลาดโลกค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต้องการซื้อสินค้าอาหารที่เก็บไว้ได้นานมากขึ้นอาทิอาหารแห้งและอาหารกระป๋องจึงเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปอันดับต้นของโลกโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปที่มีศักยภาพในการผลิตสูงและเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกรองจากจีนจะสามารถเพิ่มการผลิตและใช้แต้มต่อจากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ขยายการส่งออกสินค้าอาหารสำเร็จรูปตามความต้องการของตลาดโลกได้ปัจจุบันไทยมี FTA 13ฉบับกับ18ประเทศโดยมีประเทศคู่ค้า FTA 15ประเทศได้แก่อาเซียนจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูและฮ่องกงได้ยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปทุกรายการจากไทยแล้วสำหรับอีก3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียยังคงเก็บภาษีนำเข้าบางรายการโดยที่ผ่านมาความตกลง FTA ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ความต้องการบริโภคอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปที่เพิ่มขึ้น
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจเป็นความต้องการระยะสั้นแต่ตลาดสินค้าดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้เนื่องจากประชากรโลกมีความต้องการบริโภคสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงของไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN